ตัวนี้เลยแหละที่ผมบอกได้ว่ามันเป็น MacBook Pro ที่มีความแรงกว่า Mac Pro เครื่องเป็นล้านมา Unboxing MacBook Pro 16นิ้ว M1 Max ชื่อมันยาวเหลือเกินนะครับจัดมาแล้วหลายคนจะทราบกันดีว่าผม YouTube Channel D Big Byte เนี่ยผมจะตัดต่อโดยใช้ Mac ในการตัดนะครับคือตอนแรกๆอ่ะช่วงประมาณ6ปีที่แล้วช่วงทำช่องใหม่ๆอ่ะผมจะใช้ PC ตัดนะครับแล้วก็ตัดด้วย Premiere Pro อันนี้ขอเล่าท้าวความนิดนึงแล้วก็เกิดปัญหาว่าสเปคคอมผมยังแรงเลยนะแต่มันติดปัญหาด้วยความไม่เสถียร Windows แท้โปรแกรมแท้ทุกอย่างไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์แคคใดๆก็ตามแม้กระทั่งโปรแกรมอื่นๆก็ไม่มีการแคคนะครับแต่ก็บ่อยครั้งที่เรนเดอร์ 4K ด้วยความที่สมัย5-6 ปีที่แล้วเนี่ยผมกระแดะถ่าย 4K แล้วก็ลง 4K มาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเรนเดอร์ที่3ชั่วโมงเราเรนเดอร์ทิ้งไว้กลับมากินข้าวเออเลยผมก็เลยตัดสินใจซื้อ Mac นะครับเครื่องแรกเครื่องนี้นะครับตัว MacBook 15นิ้ว MacBook Pro 15นิ้วที่เป็น i9 ตัวแรกที่เขาดราม่าเรื่องตัวไอ้ thermal throttling นะครับที่มันคอขวดเรื่องความร้อนพอถึงเวลาความร้อนแล้วมันจะฮีทอะไรก็ตามแต่ส่วนตัวจากที่ผมใช้งานจริงอ่ะคือโอเคถ้าเกิดเราไปจอดจงแบบรันให้มันแบบ CPU ทำงานหนักๆใช่ CPU มันจะดรอปลงแต่จากโจทย์ที่ผมใช้งานเนี่ยตัดต่อ 4K ที่ผ่านมาเครื่องนี้หลายพันคลิปเอาอยู่จนกระทั่งอะไรจนกระทั่งผมมีอยู่ช่วงนึงครับปีประมาณปีที่แล้ว2ปีแล้วมันจะมีช่วงที่อยู่ผมบ้ากล้องมากใช้ Canon 5D Mark 4ถ่ายคลิปอยู่ดีๆก็ไปถอย A6500 ต่อมาก็ถอย EOS R ต่อมามาถอย Blackmagic และเล่นไฟล์รอแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มาซื้อ LED Commodore แล้วก็ต่อจบด้วย A7S3 ยังไม่จบแล้วก็ตัวนี้ก็คือที่ใช้ล่าสุดเลยก็คือ Canon C70 นะครับคือหลังๆเนี่ยกล้องที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยเครื่องเนี่ยเอาอยู่หมดจนกระทั่งผมรู้สึกว่ามาเข้ากับศาสตร์กับการเกรดดิ้งสีนะครับการปรับสีคือถ้าเกิดเราแค่ตัดต่อธรรมดาตัวนี้มันเอาอยู่เลยแหละมันเอาอยู่แบบเอาอยู่เหลือๆเลยนะแม้กระทั่ง B-Raw ไม่ต้องพูดเพราะว่าจากที่แต่ก่อนผมใช้ Premiere Pro เนี่ยผมเปลี่ยนมาใช้ Final Cut ของ Apple เนี่ยที่มันมีอยู่ในแค่ Apple เท่านั้นนะโปรแกรมมันเสถียรมากแล้วมันไฟล์อะไรมันก็รันได้ลื่นหมดจนกระทั่งหลังๆเนี่ยผมเปลี่ยนเป็น DaVinci Resolveช่วงที่ตอนนั้นซื้อ Blackmagic เขาแถมตัว DaVinci มาให้ด้วยมันก็เลยหลังๆก็เลยเปลี่ยนจาก Final Cut มาเป็น DaVinci เพราะว่ามันมีการเรื่องปรับสีปรับอะไรขึ้นมานั่นแหละพอเริ่มมาปัดสีผมใส่เขาเรียกว่าเหมือนการเกรดดิ้งเยอะหนักๆเข้าจากไฟล์ RAW ขึ้นมาเป็นไอ้เล็ก 709เกรดดิ้งเป็นสีให้แบบเป็นสไตล์ช่องที่ถ้าเกิดใครติดตามมาก็จะเห็นเป็นสไตล์เนี้ยมันเริ่มช้าละแล้วก็บวกกับว่าแต่มันก็ทำได้นะคือก็แค่เรนเดอร์นานขึ้นมาหน่อยจากปกติไฟล์ 4K 10นาทีใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ15นาทีอันนี้คือไฟล์ 4K 10นาทีเรนเดอร์15นาทีนะเวลาเราเกรดดิ้งสีเข้าไปมันก็เพิ่มเป็นประมาณ20นาทีก็ถือว่ารับได้กว่าตอนที่สมัยใช้ PC ใช้ Premiere นะครับซึ่งผมเริ่มมีปัญหาไอ้กล้องตัวไหนรู้มั้ยเออลืมอีกตัวนึงไปคือ EOS R5 เริ่มมีปัญหาคือ EOS R5 แล้วก็ตัวนี้ C70 นะครับที่มันเป็นไฟล์แห่งอนาคตโดยเฉพาะ Canon R5 นั่นคือหลายคนจะทราบดีจะได้ยินครับว่า422 10บิตนะแต่โอเค422 10บิตถ้ามันเป็นไฟล์ H.264 อะไรก็ตัดได้ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นไฟล์ที่ยุคปัจจุบันใช้อยู่ถ้าอย่างพวก LED เอ่ยหรือว่า Blackmagic เอ่ยสามารถถ่ายเป็น B-RAW ถ่ายเป็น R3D LED ไอตัว LED RAW ได้หรือว่าถ่ายเป็น ProRes ได้ไอนี้ก็ยังเอาอยู่เลยบอกเลยว่าเครื่องนี้ก็ยังเอาอยู่แต่พอมันเป็นเจอเรื่องตัวไฟล์แห่งอนาคตที่อยู่ใน R5 นั่นคือ H.265HEVC อะไรสักอย่างนึงแหละที่มันเป็น10บิตนะครับผมพูดได้เลยว่า Mac Pro เครื่องเป็นล้านเปิด Payback ก็กระตุกถามว่าเพราะอะไรมันเป็นไฟล์แห่งอนาคตนั่นแหละผมก็เลยตัดสินใจซื้ออีกเครื่องนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็น iMac 2020ที่เป็น Intel ตัวสุดท้าย Apple บอกว่าเขามีชิป 2T นะที่เอาไว้เหมือนแบบรันสามารถเราเปิดไฟล์ตัว H265 นี้ให้ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็เอาไม่อยู่ดีในตัว Canon R5 รวมถึงตัวเนี่ย A470 นะครับคือต้องเข้าใจก่อนไฟล์วิดีโอไฟล์นึงเนี่ยถ้าพูดถึง H264 ไฟล์ในอดีตไฟล์ที่เราเจอกันณปัจจุบันมันเหมือนกระดาษอะเรานั่งอ่านกระดาษนะครับ
กอไก่ข้อไข่ข้อขวดอ่านไปเรื่อยๆถึงกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับแต่ H265 ขนาดไฟล์มันจะเล็กลงไปครึ่งหนึ่งแต่ยังเก็บคุณภาพสีเก็บคุณภาพไฟล์เท่ากับตัว H264 ที่เหมือนใหญ่กว่าเขาเท่าหนึ่งนะครับมันเลยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเราอารมณ์ง่ายๆเลยไฟล์ H265 มันเหมือนเราอ่านกระดาษแบบพับอยู่แล้วเราก็มองด้วยความลำบากเครื่องอะไรก็ตามจะบอกว่าเครื่อง Mac เป็นล้านราคาเป็นล้านบาทอ่านก็กระตุกถ้าเราไม่แปลงเป็นโปรเลสซะก่อนนะครับก็สุดท้ายตัวนี้ก็มันก็เอาได้นะมันก็แรงระดับหนึ่งแล้วล่ะ i9 ตัว2020นะครับเอาไม่แต่ก็ยังไม่ลื่นก็ต้องแปลงเป็นโปรเลสดูดีลองฝากเครื่องนี้หน่อยวางไว้นะจนกระทั่งนี่ตัวนี้เลยแหละที่ผมบอกได้ว่ามันเป็น MacBook Pro ที่มีความแรงกว่า Mac Pro เครื่องเป็นล้านถามว่าเพราะอะไรคือต้องบอกก่อนว่าโจทย์งานมันเหมือนจะเหมือนกันเรื่องการตัดต่อวิดีโอมันเหมือนกันนะครับแต่ในโจทย์คอน sumer คนใช้ทั่วไปหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างผมเนี่ยยังอยู่ในโจทย์คอน sumer ทั่วไปแล้วกันที่ยังใช้แบบกล้องเนี่ยก็เนี่ยใช้กล้องทั่วไป A7 S3 เนี่ย C70 นะครับจะต่างกับงานที่แบบว่างานโปรดักชันใหญ่แบบอลังการเลยที่เขาบอกว่าหลายคนจะบอกว่าเอ้าตัวนี้มันจะแรงกว่าได้ไงในเมื่อ Mac Pro เครื่องเป็นล้านน่ะเขาขายมันได้เป็นล้านแต่อันนั้นพูดไม่ได้คือพวกไฟล์หนังจากพวก Arri Alexa หรือพวกนั้นน่ะเขาไม่ได้เป็นไฟล์แบบ H265 เหมือนในกล้องคอน sumer นะครับมันเป็นไฟล์ที่มันใหญ่ไฟล์ RAW ไฟล์ดิบที่มันใหญ่มากเกินกว่าคำว่า consumer จะใช้แต่ถามว่าผมเอาเนี่ยผมใช้ Red RAW ผมลองใช้ดูมันก็ลำบากเพราะว่าด้วยความขนาดที่มันใหญ่นะครับมันก็จะเป็นโจทย์ที่ต่างกันแล้วมันเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนกล้องทั่วไปน่ะจะมีสาย HDMI นะครับที่เป็นพอร์ตต่อจอนอกแต่พอเป็นกล้องอุตสาหกรรมกล้องภาพยนตร์มันจะเป็นพอร์ต SDI แล้วคือโจทย์มันจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยเหมาะกับโจทย์คอน sumer อย่างผมหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยที่เอามารองรับกล้องแห่งอนาคตได้เลยไอไฟล์ H265 ทั้งหลายนี่แหละคือจริงๆ A7 S3 เนี่ยสามารถเลือกได้เป็น H264 H265 ก็ได้แต่ด้วยความที่ยังไม่มีชิปตัวไหนในโลกยกเว้น M1 หรือ M1 Pro M1 Max ที่สามารถรันไฟล์ตัวนี้ได้นะครับนี่คือข้อได้เปรียบของ MacBook ที่ว่าบางคนบอกอุ้ยมันแพงจังอย่างงุ้นอย่างนี้แต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่มันทำได้ผมว่าก็อย่างที่บอกอะเราประกอบ PC เครื่องเป็นล้านก็ยังรันไฟล์ H265 ไม่ได้นะครับแกะมาดูนี่ผมอาจจะไม่ได้รีวิวเลยมากนะอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมถึงซื้อนะครับตัวนี้สเปคบอกไว้ก่อนว่าสเปคตัวที่ผมซื้อนี่ก็คือจะเป็นตัวท็อปไลน์ของมันเลยเครื่องนึงประมาณร่วมๆ 107,000 กว่านะครับบวก Apple Care ก็ประมาณเกือบ 200,000 ได้สิ่งที่ได้ก็คือ CPU 10 core การ์ดจอ32 core แล้วก็ RAM 64 GB ส่วน SSD เนี่ย 4 TB ถ้าตัวแพงสุดออกมาคือ 200,000 นะครับแพงจัดเลยตอนนั้นนะนี่โหแต่ก่อนผมจะเป็นคนใช้ Space Gray มาตลอดนะครับแล้วพอมาเห็น iMac ที่มันเป็นเครื่องสีซิลเวอร์ก็สวยดีนะเครื่องนี้ก็เลยเอาเป็นซิลเวอร์นะครับโอ้มันมีความหนาที่น้องขออีกทีนึงต่างกันเยอะเลยนะต่างกันเยอะเลยแล้วก็อีกจุดนึงนะที่ผมอยากให้มันมีมาเหมือนในอดีตคืออะไรนะพวกพอร์ตต่างๆเนี่ย HDMI SD card ไอ้ MagSafe นี่ผมเฉยๆนะเพราะว่าในตัวที่ผมใช้ตัวเนี้ยมันเป็น USB-C Thunderbolt 4 port โคตรลำบากเลยถามว่าเพราะอะไรมันไม่ต่อมันไม่เหมือน USB ที่สามารถต่อพ่วงไปหลายๆตัวได้นะครับส่วนใหญ่พอเป็น USB-C ปุ๊บมันก็อาจจะต้องเนี่ยหาจอเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมันเป็น USB-C เหมือนกัน iMac นะครับผมต่อ Thunderbolt มาจอ LG ตัวนี้มันจะพ่วงได้อีก4 USB-C นะครับแต่เราไม่มีมันไม่มีฮับอ่ะผมยังหาไม่ได้เลยที่เป็นฮับที่เหมือนเป็นปลั๊กพ่วงอ่ะต่อจาก USB-C 1 portกลายเป็น4 port ยังไม่เคยเห็นในตลาดมันไม่เหมือน USB ธรรมดานะครับลำบากมากแล้วพอผมต่อหลายๆจอในการว่าเนี่ยฮับไอตัว USB-C ผมต้องต่อเข้าจอนี้แล้วก็พวกการ์ดรีเดอร์ทั้งหลายผมต้องต่อเข้ากับจอเนี่ยซึ่งบางทีมันก็ไม่เสถียรบ้างด้วยความที่มันเหมือนต่อหลายต่อบางทีก็ช้าในการโหลดไฟล์แล้วก็มีแล้วก็ส่วนจอเนี่ยผมต่อ HDMI ผ่านตัวแปลงอีกทีนึงซึ่งมันวุ่นวายมากแต่พอมันเป็นโตเจนใหม่เนี่ยมันกลับมาใช้เหมือนเดิมเลยซึ่งมีนี่ SD card ก็ไม่ต้องพกการ reader แล้วเพราะ SD card ใช้เยอะที่สุดใช้บ่อยที่สุดนะครับ HDMI ก็จบเลยต่อเสียบเข้าได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ย
USB-C 3พอร์ตก็เอาจากจอนี้กลับมาใส่ได้เหมือนเดิมหายน้อยกว่าเขาพอร์ตหนึ่งแล้วก็ยังเหลืออีก2พอร์ตด้วยซึ่งผมว่าส่วนตัวถือว่าเหลือๆเลยนะครับกล่องหล่นโอ้ด้านหลังก็เขียนด้วยนะ MacBook Pro ก็วันนี้มาทำ Unboxing ให้ชมนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะโอ้โหดมเลยเนี่ย กิน MacBook Pro ไม่ต่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะ Unboxing มาหลายเครื่องกินนี้ตลอดเลยผมชอบนะความที่พอเปิดปุ๊บมันก็จะรึบรันไฟล์รันแบบเปิดเครื่องเลยแล้วก็ในกล่องจะเป็นสายมีสายให้โอ้แต่สายเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบสายอารมณ์แบบมีเท็กเจอร์นะครับแต่ก่อนมันจะเป็นสายมันๆแป๊บนึงดับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จแบบใหม่ให้ผมอาจจะรีวิวแบบรีบๆนะเพราะว่าผมว่าหลายคนคงหลายช่องคงจะรีวิวแล้วล่ะแต่นี่คือบอกเหตุผลว่าทำไมถึงซื้อตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆผมบอกเลยนะว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยสเปคเนี่ยผมสั่งตั้งแต่วันที่1แต่ผมสั่งอีกเครื่องนึงนะวันที่1อ่ะถ้าเอาสเปคแบบนี้เลยจริงๆกำหนด1พฤศจิกายนที่เมืองไทยสั่งได้นะกำหนดรับเครื่องจริงเลยคือช่วงกลางเดือนธันวาคมครับอีกเดือนครึ่งแต่วันนี้มันบังเอิญผมไปเดินไอคอนสยามแล้วเจอเครื่องนี้พอดีสเปคเหมือนที่ผมจะซื้อแต่จริงๆสเปคที่ผมจะเอาคือตัวท็อปสุดเลยนะครับคือ8เทราไบต์เลยมันจะ 200,000 กว่าแต่พอเมตัวเนี้ยก็คือมันเหลือแค่4เทราไบต์แต่ก็ดีอ่ะถูกลงมาเยอะเลยเพราะว่าจริงๆ4เทราไบต์เนี่ยเครื่องนี้ผมก็ใช้4เทราไบต์มันก็โอเคถ้าจะบริหารจัดการไฟล์ดีๆถ้าแบบไม่ได้มีโปรเจกต์ค้างเยอะๆอ่ะมันก็เอาอยู่นะครับแต่บางทีถ้าเกิดเจอผมเพิ่งได้โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่มาที่แบบทยอยลงทีนึง5เดือนน่ะก็จะเหนื่อยหน่อยตรงที่ว่ามันต้องเก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง4เทราไบต์ก็อาจจะไม่พอเลยต้องต่อ external hard disk ผมก็เลยตัดสินใจซื้อ8นะแต่ปรากฏว่าโอ้พอ8มันต้องรอถึงเดือนธันวาแล้วบังเอิญไปเจอเครื่องเนี้ยทาง Apple ทีมงาน Apple ที่แนะนำเขาก็ดีเขาบอกว่าลองไปใช้ดูคือถ้าไม่ตอบโจทย์อีก14วันเอาเครื่องไปคืนแล้วก็รอเครื่องนั้นอีกรีผมก็เออเราก็ลองเอาเครื่องนี้มาใช้ดูก่อนสมมุติถ้ามันจบผมก็ยกเลิกออเดอร์เครื่องนั้นแต่สมมุติว่าเครื่องนี้บอกใช้แล้วไม่พอมือ4เทราไบต์ไม่พอเนี่ยผมลองเล่นไป14วันเอาไว้หายอยากเลยแล้วก็จะได้ใช้ทำงานด้วยเพราะเดี๋ยวช่วงนี้ผมมีออกอีเวนต์ข้างนอกตลอดข้อจำกัดตั้งแต่สมัยผมใช้เนี่ยใช้เครื่องเนี่ยตอนที่ผมใช้Mac ตัว15นิ้วอะไอ้ MacBook Pro 15นิ้วเนี่ยผมแฮปปี้มันมากเลยนะเพราะว่าอะไรผมก่อนนอนอยู่บนเตียงเนี่ยแฟนผมนั่งดูละครผมก็นั่งตัดคลิปอยู่บนเตียงได้เลยหรือแม้กระทั่งออกไปงานเนี่ยไปงานสนามช้างบุรีรัมย์ผมก็แม็กเนี่ยไปนั่งตัดงานในโรงแรมตัดงานข้างสนามได้เลยเพราะมันเป็น MacBook มันเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยมันสะดวกมากมันเป็นแล็ปท็อปมันสะดวกมากนะครับแต่พอเนี่ยโอเคด้วยความที่ผมอยากจะหลังๆกระแดะไปเล่นไฟล์รอเล่นไฟล์อะไรเนี่ยที่ press the return key อีกอย่างวะ เดี๋ยวก่อนคือด้วยความที่พอผมใช้เล่นไฟล์รอมีการเกรดดิ้งสีไอ้เครื่องเก่ามันเริ่มรู้สึกว่าเอาไม่ค่อยอยู่ละคือมันเป็นงานที่เหมือนเป็นงานขั้นกว่าเลเวลขึ้นกว่ามาแล้วก็เลยต้องตัดสินใจซื้อเครื่องนี้แต่ข้อจำกัดคือเบื่อมากเลยตรงที่ว่าผมต้องทำงานณตรงนี้เท่านั้นไปไหนไม่ได้เดินทางไปไหนไม่ได้คือสมมติ2ทุ่มกลับบ้านก็คือกลับบ้านเลยกลับบ้านไปคือทำอย่างอื่นเลยไม่สามารถไปทำงานต่อได้นะครับผมก็เลยแบบอยากรอจนเมื่อไหร่จะมี CPU แรงๆและอยู่ในบอดี้ของ MacBook แล็ปท็อปนี้สักทีแล้วจนกระทั่งเนี่ยตอนแรกผมเกือบคันซื้อ M1 ไปแล้วนะแต่ M1 เนี่ยเขาว่ามันก็แรงมากอารมณ์เทียบกับพวก i7 i9 ของตัว Intel เลยนะแต่โอเคมันยังติดข้อจำกัดเรื่องของ RAM ที่คือพอมันเจอเรื่องตัว noise reduction การใส่ฟิล์มเกนกันหลายๆอย่างเนี่ยพอใส่เอฟเฟคอะไรเยอะๆ RAM 16มันไม่พอ RAM 32ยังไม่พอเนี่ยผมต้อง RAM 64ที่ผมใช้อยู่เพราะว่าอย่างเครื่องนี้ที่ผมมอนิเตอร์ RAM เครื่องนี้ผม72มึงผมมอนิเตอร์ดูตลอดแรมที่ผมใช้จริงผมอยู่วัน40ถึง50ตลอดเลยนะมันก็เลยต้องเป็น64ก็เลยเนี่ยอยากได้จนอยู่ๆ Apple รอมาตั้งนานเขาเข้ามาซะทีตัดสินใจซื้อถือว่าเป็น MacBook ที่ผมว่าถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ตอนนี้แรงที่สุดในโลกเลยนะต้องรอดูไม่ใช่แรงที่สุดในโลกแรงที่สุดในโจทย์ของคนถ่ายวิดีโอคอนซูเมอร์แล้วกันส่วนตัวแล้วคนที่แบบมี iMac หรือว่ามี Mac Pro เครื่องเป็นล้านน่ะถ้าทำงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์อารมณ์นี้ก็ยังเอาไม่อยู่เพราะว่าอันนั้นคือพวกไฟล์รอด้วยก็ต้องใช้แบบพวก Intel Xeon อะไรที่แบบเป็นชิป CPU ที่มันอลังการกว่านั้นละแต่พูดถึงตัว ARM ที่มันเป็นแบบใหม่เนี่ยผมก็ไม่เคยใช้ M1 นะเขาว่าแรงไม่รู้มันแรงยังไงก็เดี๋ยว
เดี๋ยวไว้ทำคลิปให้ชมอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อันนี้คือเหมือนเป็นการเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าเหมือนเป็นธรรมเนียมผมซื้อ MacBook มาทุกทีผมก็ทำคลิปให้เล่าให้ทุกคนชมนี้ทุกทีนะครับเกาะกระแสหน่อยจริงๆไม่เกี่ยวแล้วช่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะสัก 2-3 อาทิตย์แล้วกันผมขอเคลียร์งานเคลียร์อะไรเลยเพราะช่วงนี้อีเวนต์เยอะมากเลยไปถ่ายงานถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วเดี๋ยวผมเอาเครื่องเนี่ยมารันไฟล์ดูว่าเพราะว่ากล้องผมมีหลายตัวลองไฟล์ของ Canon EOS R5 ที่บอกว่าเปิดในเครื่อง MacBook เป็นไอ้ Mac Pro เป็นล้านเนี่ยก็กระตุกเดี๋ยวดูว่าเครื่องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ RED 6K RTD ไฟล์ RED RAW ที่บอกว่าหนักๆรันแล้วเป็นไง B-RAW ของ Blackmagic ผมว่ามันเหลือๆแล้วเพราะว่า B-RAW Blackmagic เครื่องเก่าผมยังเอาอยู่เลยแล้วก็เนี่ยพวก C70 ไอ้พวกไฟล์422 10 bit H264 H265 เดี๋ยวมาลองให้ชมในคลิปต่อๆแล้วแบบลองแบบหลายๆไทม์ไลน์ด้วยแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เรื่องราวเดินมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ